I pray to God, my heart, soul and body, every single day of my life, with every breath I solemnly promise to try to live my life for you. Oh Allah, you did revive my soul and shone your light into my heart, so please leave. สนับสนุนผู้หญิงส่งเสียงอย่างมีพลังโดยสอบต.สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องม.อ.ปัตตานีออกซ์แฟมและสหภาพยุโรปอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการรอมฎอนไนท์ช่วงเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้วันนี้ดิฉันอยู่ที่โรงเรียนอิสลามบุรพาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะคะอยู่กับอาจารย์ซุบัยดะห์ดอลอซึ่งเป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนนะคะอาจารย์ซุบัยดะห์ดอลอเนี่ยมีบทบาทเป็นอย่างมากในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาภรรยาของอุสตาที่รับผลกระทบในช่วงที่โรงเรียนปิดเมื่อปี2550นะคะจนโรงเรียนเนี่ยมาเปิดสอนใหม่ในช่วงพฤษภาคม2555ปีนี้นี่เองนะคะช่วงนั้นเนี่ยได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะช่วงที่เราถูกสั่งปิดนะทุกคนก็คือไม่มีรายได้ไม่มีงานทำอะค่ะคือถ้าเราไม่มีงานทำรายได้แน่นอนย่อมที่จะไม่มีตังค์ด้วยอะค่ะใช่ค่ะทีนี้ปัญหาว่าเราจะทำยังไงว่าให้ทุกคนเนี่ยมีรายได้เพื่อที่ว่าเราจะอยู่ต่อไปค่ะก็แสดงว่ามีอุสตาซที่ไม่ได้ไปเป็นครูหรือว่าเป็นอุสตาซที่อื่นในช่วงแรกๆนะคะ1ปีถึง2ปีเนี่ย1ถึง2ปียังไม่มีใครไปขยับเคลื่อนไปทำงานที่อื่นเลยแล้วก็หลังจากนั้นบางส่วนก็ไปแต่ส่วนใหญ่คนที่อายุมากเนี่ยคือเขาไม่มีวุฒิการศึกษาเขาก็นั่งรออยู่ว่าเมื่อไหร่อิสลามบุรพาจะเปิดขึ้นใหม่อีกครั้งนึงค่ะทุกคนยังมีความหวังใช่ค่ะเพราะโรงเรียนไม่ได้ผิดค่ะทุกคนใช่ค่ะรอคอยได้เปิดใช่ค่ะแต่ระหว่างนั้นซุบัยดะห์ก็ต้องเยียวยาช่วยเหลือต้องใช่ค่ะเราทำอะไรบ้างคะคือเราจะต้องเป็นตัวตั้งใช่ไหมถ้าเราอ่อนแอทุกคนก็จะอ่อนแอไปด้วยในฐานะเราเป็นผู้บริหารแล้วเราก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำงานนอกพื้นที่ด้วยนะคะว่าเราจะทำไงให้ทุกคนเขามีรายได้มีกินอย่างน้อยไม่ต้องมีมากมายแต่ว่ามีพอกินพอใช้สามารถที่จะจ่ายค่าน้ำค่าไฟได้ค่าเล่าเรียนลูกอะไรอย่างนี้นะเราก็เลยว่าเอ๊ะผู้หญิงบ้านเราเนี่ยสำรวจดูก่อนว่าทุกคนทำอะไรเป็นบ้างก็เลยนั่งเอ๊ะทุกคนมีเขาเรียกว่ามีความสามารถติดตัวนี่ทุกคนเย็บผ้าได้นี่เพราะว่าบ้านแต่ละเกือบทุกหลังทุกคนจะมีจักรเย็บผ้ากันก็เลยมานั่งคิดอีอย่างกะที่เป็นภรรยาอุสตาซท่านหนึ่งนะคะคนเดียวที่เป็นอุสตาซที่ถูกดำเนินคดีในเหตุการณ์ที่โรงเรียนถูกสั่งปิดนะคะอุสตาซที่ถูกดำเนินคดีใช่ค่ะเราเย็บเสื้อประเภทไหนบ้างส่วนใหญ่ก็จะตอนแรกนี่จะเป็นแค่เสื้อกุรงรับจ้างเข้าก่อนหลังๆก็นั่งคิดอีถ้าเราทำแบบว่าเราก็ออกไปข้างนอกไปประชุมปัตตานีในมอหรือว่ามีเขาจัดงานประชุมของงานประชาสังคมเราก็ไปเนี่ยเป็นโอกาสของเราเลยนะเอาลองดูก่อนสักตั้งนึงก็ได้ลองพอเริ่มจุดในมออเนี่ยมออจะเป็นแหล่งแรกที่เป็นแหล่งลูกค้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่งเศรษฐกิจของเราเลยค่ะเริ่มแรกเลยแล้วจากเสื้อกุรงเนี่ยคนในมออเขานิยมใส่เสื้อประเภทไหนเป็นเสื้อเราเรียกว่าเสื้อมินิกุรงเป็นเสื้อผ่าข้างแล้วก็สามารถใส่กับกางเกงได้เพราะว่าเราเน้นว่าเอ๊ะใส่แล้วมันดูเป็นมลายูดีเป็นอัตลักษณ์ของคนสามจังหวัดดีก็เลยว่าเอ๊ะมันนั่งเดี๋ยวมันไปได้นะตลาดไปได้ก็เลยหันมารวมกลุ่มกันอีกครั้งนึงว่าเราเย็บเสื้อดีกว่าทีนี้อีเรามีเศษผ้านี่เราจะทำจะทิ้งเหรอมันก็ยังใช้ได้นะเรามาคิดใหม่สิจุดเริ่มต้นครั้งแรกก็คือว่าของกะเยนะแกมาลองมาวางไว้ก่อนว่าลองเย็บดูก่อนไหมอะไรอย่างนี้รายได้เป็นยังไงบ้างสามารถที่จะเป็นอาชีพเสริมให้กับแม่บ้านภรรยาอุสตาซเนี่ยค่ะก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นจากที่ว่าในแต่ละวันเราไม่มีรายได้เข้าเลยแม้แต่บาทเดียวเนี่ยจากวันหนึ่งได้ร้อยกว่าบาทก็บางคนเย็บอย่างกะฮะนี่เย็บเสื้อผ้าได้อย่างเก่งกะฮะถ้าขยันมากเนี่ยก็จะได้ 2,000 กว่าบาทบทบาทของซุบัยดะห์ก็คล้ายๆกับช่วยลงทุนแล้วก็ช่วยหาตลาดใช่ไหมคะเพื่อที่จะเอาสิ่งที่ชาวบ้านผู้รับผลกระทบเนี่ยผลิตแล้วก็เอาไปขายข้างนอกนะคะคือบางครั้งเป็นความโชคดีนะคะว่าเราแหล่งของ
เขาเรียกว่าวัสดุอุปกรณ์ของเราเราสามารถไปเอาก่อนได้แล้วเราก็ขายแล้วก็พอได้เงินเราก็มาจ้างค่ะอันนี้ก็จะชี้เห็นถึงบทบาทของคนที่เป็นผู้รับผลกระทบแล้วก็ลุกขึ้นมาช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบคนอื่นนะคะแล้วก็จัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ส่งเสริมอาชีพนะคะเพื่อบรรเทาปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในยามที่หัวหน้าครอบครัวนั้นไม่อยู่อาจจะถูกจับกุมดำเนินคดีหรือว่าว่างงานนะคะเพราะว่าในช่วงนั้นโรงเรียนถูกปิดไปนะคะวันนี้นั้นรายการช่วงเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ Oh Allah, I'm forever grateful to you, whatever I say.